สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มอยู่ที่ไอสตูแล้วก็จะมาเลือกซื้อโทรศัพท์นะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปเหมือนกันเพราะคลิปก่อนหน้านี้เราซื้อ iPad คลิปนี้เราก็จะมาซื้อเป็นโทรศัพท์นะคะก็จะใช้เป็น 7,000 นะคะเพราะว่าเครื่องเก่าฟิล์มพังไปแล้วฟิล์มก็จะซื้อใหม่นะคะด้วยเงินตัวเองก็จะซื้อเป็นเครื่องเป่านะคะ32 กิกเดี๋ยวเราไปดูโทรศัพท์กันค่ะฟิล์มนะคะก็กำลังเลือกอยู่ตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างคะมีดำแบบนี้แล้วก็เงินทองแล้วก็ชมพูก็ฟิล์มจะเลือกนะคะว่าจะซีไหนดีนะคะเพราะฟิล์มจะใช้7 พาร์ทนี่ก็จะเป็นรุ่นนะคะแล้วก็สเปคนี่ฟิล์มก็จะซื้อ32 กิกนะ22,500เครื่องเปล่านี่นะคะสรุปแล้วนะคะฟิล์มก็จะเอาเป็น7,000นะคะ32 กิกค่ะก็จะเอาเป็นสีอะไรดีฟิล์มกำลังคิดอยู่เพราะรอบก่อนใช้เป็นสีดำไปรอบนี้ก็จะเอาสีอะไรดีอะสีดำดีไหมดำเหมือนเดิมแล้วกันให้คู่กับ iPad ฟิล์มนะคะงั้นเอาสีดำค่ะเป็นการเทรดเครื่องสีดำค่ะโอเคค่ะความจุกี่กิก32ค่ะค่ะก็จะเอา32 22,500ไม่ใช่ครับมามีราคาปรับลงครับเหลือ 19,500 อ๋อเหลือ 19,000 นะคะประหยัดตังค์ตัวเองไปแล้วนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราจะมารอดูรีวิวแยกกันอีกทีเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ฟิล์มซื้อทั้ง iPad แล้วก็โทรศัพท์ใหม่นะคะด้วยเงินตัวเองหมดเลยซื้อทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มจะใช้ทำงานใช้ต่อใช้เรียนด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามารอดูโทรศัพท์กันค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็บอกพี่พนักงานไปแล้วนะคะว่าฟิล์มจะเอา7,000นะคะ32 กิกหนึ่งเครื่องค่ะสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะรอเครื่องก็เมื่อกี้ได้เป็น iPad ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโทรศัพท์กันต่อก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วว่าฟิล์มจะเอาเป็น7,000นะคะก็จะใช้เป็นรุ่นเดิมนะคะที่เคยพังไปก่อนหน้านี้เราไปรอของกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโทรศัพท์ที่ฟิล์มเลือกไว้นะคะบอกเลยว่ากล่อง iPhone เต็มบ้านแล้วนะนี่นะของฟิล์มต่อไปนะคะมาโผล่ที่ iService เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาเช็คเครื่อง iPhone ของฟิล์มอีกรอบนี่นะคะคลิปก่อนก็เช็ค iPad คลิปนี้ก็เช็ค iPhone นะคะนี่ได้โทรศัพท์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาพ่อกับแม่กันเดินติ๊ง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 นี่นะคะ2 อย่างของฟิล์มได้แล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็ได้โทรศัพท์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำ What in my phone กันอีกรอบนะคะถึงรอบก่อนเราจะเพิ่งลงคลิปไปก็ถึงแต่เราจะลงอีกรอบเพราะว่าอันนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำ What in my iPad กันด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมรอชมคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะ